สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียโนมี่ฟิล์มวันนี้แอดมีซีรีส์จีนน่ารักโรแมนติกมาฝากกันค่ะกับเรื่องนับแต่นั้นฉันรักเธอสรุปเนื้อเรื่องตอนเดียวจบกันค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปสนุกสนุกมาฝากกันอีกที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกกันด้วยค่ะ เป็นเรื่องราวของสาวน้อยน่ารักนามว่าเฉินเสี่ยวซีซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้เธอแอบรักหนุ่มข้างบ้านคนหนึ่งชื่อว่าเจียงเฉินซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งเขานั้นทั้งรูปหล่อสูงยาวเข่าดีอีกครั้งยังเรียนเก่งมากๆอีกด้วยนับได้ว่าเป็นผู้ชายในอุดมคติของสาวๆหลายคนเลยทีเดียวด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้กันและยังเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยไม่พอยังได้อยู่ห้องเดียวกันอีกทำให้นางเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือพมลิขิตชัดๆ ที่ทำให้เธอได้อยู่ใกล้ชิดเขามองเห็นเขาในใสายตาตลอดทุกๆวันเธอจึงรอไปโรงเรียนพร้อมเขาแต่ก็มักถูกเขาเมินเย็นชาใส่ทุกวันแต่เธอก็ไม่สนใจยังคอยตามตื้อเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจสารภาพรักกับเขาในค่าวิชาทําความสะอาดแต่นั่นละ่ะเธอก็ถูกหนุ่มเย็นชาไร้หัวใจบ้าเรียนอย่างเขาปฏิเสธอย่างไม่เหลือเยื่อใย,ยกลับมาว่าเขาไม่ชอบเธอทำให้เธอถึงขั้นไปต่อไม่เป็น จึงขอถอยไปตั้งหลักก่อนเพื่อไปหาวิธีทําให้เขาชอบเธอกลับเซียวซียหรือนางเอกจึงพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อให้พระเอกชอบตัวเองจากในอินเทอร์เน็ตทั้งการทําให้ตัวเองดูเก่งและฉลาดมากขึ้นแต่มันกลับยิ่งทําให้เธอขายหน้าเพราะเธอนั้นนอกจากเรื่องวาดรูปแล้ววิชาอื่นคะแนนก็ติดลบสอบได้ที่โลตลอดจึงมักถูกครูดุอยู่เสมอจนทําให้เธอมากน้อยเนื้อต่ําใจเพราะมักถูกเปรียบเทียบกับพระเอกที่เรียนจบมต้นที่เดียวกันมาซึ่งพระเอกเอง ก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันที่เธอสามารถสอบเข้ามอปลายที่เดียวกับเขาได้และยังอยู่ห้องเดียวกันอีกทั้งทังที่ผลการเรียนเธอติดลบขนาดนั้นแต่ถึงแม้จะมักทำตัวเองขายหน้าต่อหน้าพระเอกตลอดเวลานางเอกก็ไม่ยอมแพ้ที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้ยังพยายามทำทุกวิธีตามคำแนะนำในอินเทอร์เนต็ตทุกข้อแต่ก็ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ เพราะไม่ว่าจะใช้มุกเป็นสาวฉลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับเธอมากๆก็ไม่ได้ผลเป็นสาวอ่อนโยนก็แล้วสาวโรแมนติกท่องกรรักให้ฟังก็แล้วเขาก็เมินเธอตลอดจึงเลือกใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือสารภาพรักแบบตัวมัมหากเขาไม่รับรักเธอก็จะทําให้เขาอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปไม่ได้อีกซึ่งก่อนจะไปสารภาพรักนางเอกก็ได้ซ้อมเตรียมตัวไปอย่างดีเพื่อไม่ให้ผิดพลาด แต่ถูกนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาบังอื่นเดินผ่านมาเห็นพอดีจึงเข้าไปทักและแซวว่าเธอเป็นนักเลงประจําที่นี่งั้นหรือด้วยความกลัวเสียหน้านักเอกจึงบอกว่าใช่ก่อนจะเดินหนีไป ไม่พอเธอยังไปเจอเขาในห้องเรียนเพราะเขาเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เพิ่งย้ายเข้ามาและได้มาอยู่ห้องเดียวกันกับเธอด้วยเขาจึงเรียกเธอว่าลูกพี่เพราะจำได้ว่าเธอบอกเขาว่าเป็นนักเลงที่นี่ซึ่งทำให้นางเอกรู้สึกอายมากวันต่อมานางเอกช่วยเป็นแม่สื่อให้กับลูกอย่างตาแวนพาเขาเอาจดหมายรักไปมอบให้รุ่นพี่มองหงที่เขาแอบชอบอยู่ แต่จดหมายดันถูกเพื่อนผู้ชายในห้องของรุ่นพี่ยังเอาไปอ่านต่อหน้าทุกคนแถมยังล้อเลียนเขาอีกจนทําให้เขาอายปอทรงนักกีฬาว่ายน้ําที่เพิ่งย้ายมาใหม่กับจริงๆเพื่อนสาวอีกคนจึงเข้ามาช่วยทั้งสองคนเอาไว้จัดการรุ่นพี่เหล่านั้นให้จนทั้งสองฝ่ายเริ่มทะเลาะก,กันก่อนพระเองจะเดินเข้ามาบอกว่าครูมาแล้วเพื่อยุติความวุ่นวายที่กําลังจะปะทะกันทั้งสองฝ่ายเอาไว้ ทุกฝ่ายจึงแยกย้ายกันไปเมื่อกลับห้องเรียนทุกคนก็ถูกครูประจำชั้นต่อว่าที่ก่อเรื่องทะเลาะกันกับรุ่นพี่ม .6 ไม่พอครูฝ่ายปกครองยังเข้ามาเพื่อจะทําโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและยึดจดหมายรักทุกฉบับไปอีกทําให้จดหมายของนางอีกที่เขียนเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้ส่งออกไปเกือบถูกเปิดอ่าน พรอกจึงจะช่วยห้ามครูเอาไว้แต่ถูกปอส่งชิงพูดตัดหน้าไปก่อนรวมทั้งจริงๆด้วยโดยบอกว่าแม้จะเป็นจดหมายรักแต่ก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวครูไม่มีสิทธิ์นำมาอ่านประจานทำให้ครูฝ่ายปกครองยิ่งโมโหสุดท้ายเรอกก็ช่วยออกโรงอีกคนจนครูหยุดอ่านจดหมายและสั่งให้ทุกคนไปเขียนเรียงความสำนึกผิดพันจบก่อนกลับบ้านนับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาทั้งห้าคนก็กลายเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกัน ยิงไปกว่าน,นั้นวันต่อมานางเอกก็เจอพระเอกรอยอยู่ด้านล่างของตึกทําให้เธอได้ไปโรงเรียนพร้อมกันกันกบเขาเธอจึงรู้สึกมีความสุขมากซึ่งความจริงแล้วนั้นพระเอกไม่ได้เมินนางเอกหรือเย็นชาใส่เธอตามที่เธอคิดแต่เขามักแอบ,บมองเธออยู่ห่างมาตลอดโดยที่เธอนั้นไม่เคยรู้ตัวเลยต่อมาลู่อย่างมีภารกิจต้องแต่งงานในเกมจึงชวนเพื่อนๆไปร่วมเป็นพยานและฉลองด้วยกันกับเขาที่ร้านเกมด้วยแต่ระหว่างที่เล่นเกมกันอยู่ ครูฝ่ายปกครองก็โผล่มาทุกคนจึงต้องรีบเพนเอาตัวรอดแต่จักรยานนางเอกกับถูกขโมยไปปอทรงจึงให้เธอซ้อนท้ายระหว่างนั่งรถไปด้วยกันก็มีคนเดินตัดหน้าทําให้เขาเสียหลักทําจักรยานล้มไหล่ได้รับบาดเจ็บจึงส่งผลให้เขาเมื่อลงแข่งว่ายน้ําทําสถิติได้ไม่ดีเท่าที่ควรและแพ้ได้ที่สองจึงถูกพ่อของเขาที่เป็นโค้ชตำหนิอย่างหนักทําให้เขารู้สึกห่อเหี่ยวนางเอกที่ไปดูเขาแข่งจึงพาเขาไปเลี้ยงเพื่อปลอบใจและพูดให้กำลังใจเขาด้วยปอ ท่งจึงขอแลกเหรียญรางวัลกับป้ายเชียร์ของเธอพร้อมทั้งสัญญาว่าเขาจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมาให้ได้นางเอกจึงตกลงก่อนจะรีบกลับบ้านเพื่อไปหาพระเอกเพราะแม่ของเขาฝากให้เธอซื้อของไปให้เพราะจะกลับมาเยี่ยมลูกชายโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าแม่เขาเปลี่ยนแผนยกเลิกไม่ได้มาทําให้พระเอกทั้งเศร้าและเหงาพร้อมบอกให้นางเอกเอาของกลับคืนไป โดยไม่อธิบายบอกอะไรเธอทำให้เธอทั้งโกรธและโมโหที่เขามักจะทำตัวเย็นชาใส่จนถึงเวลาทานข้าวเย็นเธอถึงรู้เรื่องเพราะแม่เธอคุยกับพ่อเรื่องแม่พระเอกยกเรื่องไม่มาเยี่ยมพระเอกอีกแล้วให้ฟังพร้อมบอกว่าเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเพราะตั้งแต่พ่อเสียแม่ของเขาก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวมาตลอด ทำให้เขาต้องดูแลตัวเองและรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนจะฝากให้นางเอกเอาประกาศจากนิติบุคคลไปให้พระเอกด้วยหลังทานข้าวเสร็จนางเอกจึงรีบจำเอารีบกินรีบอิ่มแล้วไปหาพระเอกทันทีและเจอพระเอกนอนสมเพราะผิดไข้อยู่ในห้องคนเดียวเธอจึงช่วยหาผ้าห่มมาให้และช่วยเก็บของจัดระเบียบบ้านให้ก่อนจะกลับไปเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่านางเอกแอบเข้ามาหาเขาที่ห้องเพราะเจอเอกสารวางอยู่บนโต๊ะรวมทั้งข้าวของต่างๆก็ถูกเก็บเข้าที่อย่างดี เช้าวันต่อมาเขาจึงรอไปโรงเรียนพร้อมเธอและให้เธอซ้อนจัก,กรยานไปโรงเรียนด้วยทําให้หนางเอกยิ้มหน้าบานจนหบไม่อยู่ต่อมาหัวหน้าห้องได้ย้ายไปเรียนที่อื่นครูประจําชั้นจึงให้ทุกคนเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่นางเอกจึงลงสมัครด้วยเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องคอยลบกระดานทุกวันซึ่งถ้าหากเธอได้เป็นหัวหน้าห้องเธอก็จะสามารถจัดเวรผัดเปลี่ยนให้คนอื่นทําได้พระเอกก็จะได้ไม่ต้องคอยทําคนเดียวตลอดเธอจึงเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อเขียนบทความและท่องเอาไว้หาเสียง ซึ่งบทความของนางเอกนั้นเขียนได้ดีและทัดใจมากจนทําให้เธอได้รับผลโหวตสูงสุดแต่คะแนนสุดท้ายซึ่งเป็นของพระเอกเขากลังคะแนนให้กับดาวของห้องทําให้ทั้งคู่คะแนนเสมอกันครูประจําชั้นจึงให้ทั้งสองคนช่วยกันทําหน้าที่หัวหน้าห้องเป็นเวลาหสัปดาห์ เพื่อดูว่าใครเหมาะสมกว่ากันทาให้หนางเอกอยากรู้ว่าทําไมพระเอกถึงไม่เลือกเธอเขาจึงบอกว่าเธอไม่เหมาะสมทาให้หนางเอกทั้งเสียใจและโกรธจึงเตะขาเขาเข้าให้หนึ่งทีทาให้จริงจริงรู้สึกสะใจมากที่ถึงแม้นางเอกจะชอบพระเอกแต่ถ้าเขาทําให้เธอเสียใจเธอก็ยังกล้าที่จะลุกมาปกป้องตัวเอง หลังจากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนางเอกก็ต้องทำหน้าที่เก็บเงินห้องช่วยกันคนละครึ่งกับดาวซึ่งถือเป็นภารกิจแรกแต่เธอกลับทำเงินห้องหายทำให้หนางเอกกลุ้มใจมากเพราะต้องนำเงินจำนวนนั้นไปรวบรวมกับของดาวในช่วงบ่ายเธอจึงบอกเรื่องนี้ให้จริงจรงรู้ทั้งสองสาวจึงช่วยกันคิดว่านางเอกจะทำเงินหายที่ไหนแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทำให้หนางเอกมือลอยอยู่ตลอดจนพรอีกสังเกตเห็นจึงเข้ามาถามว่าเธอทำเงินห้องหายหรือเปล่า แต่นางเอกก็ปฏิเสธเขาจึงทําเป็นเมินไม่สนใจเธอจึงยอมรับว่าทํามันหายจริงๆเขาจึงให้เธอนึกให้ออกว่าครั้งสุดท้ายเธอเอาเงินเก็บไว้ไหน จนนางเอกนึกได้และบอกว่าน่าจะอยู่ในสมุดการบ้านและดาวก็เก็บไปแล้วพระเอกจึงบอกว่าในเมื่อเธอเตะคนเก่งก็ให้ไปเตะดาวซะสิจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนจะเดินห,หนีไปทาให้นางเอกจะแอบเข้าไปเอาสมุดการบ้านคืนที่ห้องพักครูเพื่อหาเงินในนั้นแต่ครูทันมาเจอเข้าสะก่อนแต่โชคดีที่พระเอกหามันเจอและเอากลับมาให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยอมรับสรภาพต่อครูประจําชั้น ว่าเธอทำเงินห้องหายและพระเอกช่วยหามันคืนมาให้พร้อมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าห้องทำให้เพื่อนๆและครูชื่นชมในความกล้าหาญและรู้จักรับผิดชอบของนางเอกรวมทั้งพระเอกด้วยหลังเลิกเรียนนางเอกจึงไปขอโทษป่อทรงที่เธอโกหกเขาว่าเธอปวดท้องตลอดทั้งวันเพราะไม่อยากเล่าเรื่องเงินหายให้ฟังจนทำให้เขาต้องวุ่นวายหาซื้อยามาให้มากมาย รวมทั้งขอโทษพระเอกด้วยที่เธอเตะเขาเพราะโกรธที่เขาว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าห้องและยอมรับว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าห้องจริงๆพระเอกจึงพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับก่อนจะปั่นจักรยานหนีไปทําให้หนางเอกต้องวิ่งตามหลายเดือนผ่านไปที่โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นนางเอกจึงลงสมัครวิ่งข้ามรั้วเป็นตัวแทนห้องเพราะอยากได้รางวัลนาฬิกาข้อมือเพราะใกล้ถึงวันเกิดของพระเอกแล้วเธอจึงอยากให้ของขวัญกับเขา คันจะซื้อเองงบก็ไม่มีซับจางจึงต้องลงแรงเอาแต่ทักษะกระโดดข้ามรั้วของเธอนั้นติดลบมากจึงพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักปอส่งจึงช่วยเป็นโค้ดให้เธอแต่ตัวเขานั้นทักษะก็แย่ไม่แพ้ก,กันเลยทำให้หนางเอกรู้สึกกุ้มใจพอขอให้พระเอกช่วยเป็นโค้ดให้เขาก็เมินอีก ที่สำคัญจร,จริงๆยังเอาจริงกับการแข่งคันนี้ด้วยแถมฝีมือ,อยังดีอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตัวยงเลยทีเดียวแต่ระหว่างซ้อมในเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนจริงๆก็ถูกเพื่อนนิสัยเสียในห้องคนหนึ่งแกลง้งทำให้เธอล้มข้อเท้าพลิกลงแข่งไม่ได้ลู่ยางจงบอกเรื่องนี้ให้นางเอกรู้ว่าที่จริงๆอยากแข่งวิ่งในวันกีฬาสีของโรงเรียนเพราะเธอ,อยังได้รางวัลนาฬิกาข้อมือเป็นของขวัญให้พอ่อซึ่งกำลังจะกลับมาจากต่างประเทศมาเยี่ยมเธอเร็วๆนี้ ซึ่งนานๆทีเขาจะมาจึงอยากให้นางเอกช่วยจริงๆชิงรางวัลมาแต่นางเอกไม่เชื่อคิดว่าเขาโกหกจนมังเอิญได้ยินเขาคุยกับพระเอกขอให้เขาช่วยสอนทักษะให้นางเอกด้วยเพราะอยากให้เธอชนะและได้รางวัลในครั้งนี้ไม่พอตอนเลิกเรียนจริงๆก็ยังไปดักรอเจอพระเอกอีก เพื่อขอให้เขาช่วยนางเอกเช่นกันเพราะนางเอกอยากชนะเพื่อเอานาฬิกามาเป็นของขวัญวันเกิดให้พระเอกในวันเกิดจนสุดท้ายพระเอกก็ยอมมาช่วยนางเอกทําให้หนางเอกและเพื่อนๆทุกคนต่างดีใจและถึงแม้พระเอกจะยอมมาช่วยซอนทักษะให้ฝีมือของนางเอกก็ยังห่วยอยู่เหมือนเดิมทําให้เขาเองก็รู้สึกกุ้มใจว่าเธอจะทําได้ไหมจนเมื่อถึงวันแข่งจริงๆนางเอกก็วิ่งชนะจนได้โดยไม่โดดข้ามรั้วเลยสักอันแต่ผักมันล้มแทน เมื่อได้รางวัลมาเธอถึงมอบให้กับจริงๆเพื่อเป็นของขวัญพบหนา้ากันกับพ่อของเธอแต่เมื่อทุกคนเปิดดูของขวัญในกล่องนั้นด้วยกันดันเป็นนาฬิกาสําหรับผู้หญิงทําให้สุดท้ายจริงๆก็ไม่ได้มอบของขวัญให้พ่อต่อมาครูประจําชั้นให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันเพื่อแสดงละครเวทีนางเอกจึงทุ่มเทเพื่องานนี้อย่างหนักเพราะอยากให้พะเยกมาอยู่กลุ่มกับเธอด้วยจึงพยายามเขียนบทเพื่อเสนอเขาและแสดงละครให้เขาดูด้วยแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธและเมินตลอด แถมเขายังถูกดึงเข้าร่วมกลุ่มของดาวอีกเมื่อถึงวันนำการแสดงของแต่ละกลุ่มกลุ่มของดาวและพระเอกก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนห้องขึ้นไปแสดง ส่วนคนอื่นๆในห้องก็ช่วยกันทำงานเบื้องหลังนางเอกจึงได้รับหน้าที่ให้เป็นคนเปิดเพลงแต่ระหว่างที่กำลังจะไปเตรียมเพลงเธอถูกเพื่อนชนจนเสื้อเปียกจึงฝากเพื่อนอีกคนช่วยเปิดเพลงให้แทนแต่เพื่อนดันเปิดเทปผิดฟังจึงเป็นเสียงของนางเอกที่อัดไว้สารภาพรักกับพระเอกถึงจึงรีบขึ้นไปบนเวทีเพื่อเอาเทปม้วนนั้นกลับคืนมาแต่ดันสะดุดล้มชนป้ายบนเวทีทําให้ทุกคนต่างหัวเราะเยาะเธอหลังการแสดงจบนางเอกจึงไปแอบร้องไห้อยู่คนเดียวด้านหลังเวที พระเอกจึงพยายามตามหาแต่ปอส้งที่เพิ่งเสร็จจากซ้อมว่ายน้ำก็ามาพอดีทั้งยังใส่เสื้อคู่คานังเอกอีกด้วยทําให้พระเอกไม่พอใจจึงเผลอต่อว่านางังเอกว่าวันนี้ทําตัวขายหน้ามากก่อนจะเดินหนีไปทําให้นงังเอกยิ่งเสียใจหนักเข้าไปอีกและนับจากวันนั้นเป็นต้นมานางังเอกก็เริ่มหลบหน้าพระเอกและไม่ร่าเริง เพราะถูกทั้งครูเรียกไปตักเตือนว่าเธอไม่สนใจเรียนสนใจแต่เรื่องรักหนุ่มสาวจนทําให้คะแนนการเรียนต่ํามากหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอก็จะสอบเข้ามาหาลาัยยากแน่ ไม่พอเพราะเข้าห้องเรียนเธอยังถูกเพื่อนล้ออีกปอส่งจึงออกโรงปกป้องเธอหากใครกล้าเอาเรื่องนังเอกมาล้ออีกเขาจะจัดการคนนั้นแน่เพื่อนปากเสียถึงสงบปากลงได้จากนั้นครูก็แบ่งกลุ่มให้นักเรียนหัวคดีช่วยติวให้เพื่อนๆที่คะแนนน้อยหลังเลิกเรียนทุกวันลู่หยางจึงขอสลับกลุ่มกับนางเอกให้เธอไปอยู่กับพระเอกเพราะเขาอยากไปอยู่กับจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกดีขึ้นเลย เพราะนางเอกมักใจลอยและทําข้อสอบไม่ได้พระเอกจึงมักต่อว่าเธอด้วยถ้อยคํารุนแรงอยู่เสมอเป็นตัวทวงทําให้คะแนนรวมของห้องต่ํายังจะไม่ตั้งใจเรียนอีกเธอจึงยิ่งรู้สึกน้อยใจพร้อมบอกว่าต่อไปทุกคนก็จะไม่ลําบากเพราะเธออีกแล้วเพราะเธอจะย้ายโรงเรียนเทอมหน้าทําให้พระเอกรู้สึกผิดและรู้สึกใจหวงเวงเมื่อรู้ว่านางเอกจะไม่อยู่คอยกวนใจตามตื้อเขาอีกต่อไปและเขาก็จะไม่ได้เห็นหน้าเธอทุกวันด้วย จึงบอกเรื่องนี้ให้จริงๆกับลูย่ยางรู้เพื่อช่วยกันหาทางช่วยนางเอกให้เธอเปลี่ยนใจไม่ย้ายโรงเรียนช่วยพูดกับครูทั้งยังช่วยกล่อมนางเอกด้วยนางเอกจึงตัดสินใจอยู่ต่อพร้อมทั้งรับปากครูและพ่อแม่ว่าเธอจะตั้งใจเรียนทําผลการเรียนให้ดีขึ้นโดยมีพระเอกคอยเป็นติวเตอร์ให้และในที่สุดเธอก็ทําได้เมื่อผลการสอบล่าสุดเธอสามารถติดอันดับที่13ของห้องได้ ทำให้นางเอกดีใจมากรวมทั้งพระเอกด้วยวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกในที่สุดทุกคนก็ได้เลื่อนชั้นเป็นพี่มอหและดูเหมือนนางเอกจะมีศัตรูหัวใจเพิ่มขึ้นมาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบพระเอกนั่นก็คือดาวของห้องนั่นเองทั้งเธอยังชอบทําตัวอ่อนแอน่าสงสารอ้างครอบครัวมีปัญหา เพื่อเข้ามาขอความเห็นใจพระเอกอีกต่างหากทําให้หนางเอกเอามุกของดาวมาใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะพระเอกไม่เชื่อว่านางเอกพูดจริงแม้นางเอกจะคอยเล่าให้เขาฟังว่าช่วงนี้พ่อแม่ของเธอทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆเขาก็ไม่สนใจจนวันหนึ่งนางเอกบังเอิญเห็นพ่อไปกับผู้หญิงคนหนึ่งพอโทรหาพ่อพ่อก็โกหกเธอรวมทั้งช่วงนี้ยังกลับบ้านดึกๆดื่นไม่ยอมมาทานข้าวเย็นที่บ้านอีกด้วย ทำให้หนางเอกยิ่งคิดมากเดินร้องห่มร้องไห้กลับบ้านจนพระเอกเดินผ่านมาเจอเธอจึงบอกว่าเรื่องที่เธอเคยเล่าให้เขาฟังมันกําลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วกลัวพ่อกับแม่จะเลิกกันจริงๆพร้อมเอาแขนเสื้อพระเอกไปซับน้ําตาสังคิมมุกใส่ด้วยหลังจากวันนั้นนางเอกก็ตั้งใจจะสืบหาความจริงเรื่องนี้ให้ได้เมื่อพ่อออกไปทำงานช่วงวันหยุดเธอจึงนัดเพื่อนๆให้มาหาเพื่อ,อออกไปตามเสืบเรื่องของพ่อเธอด้วยกัน โดยแยกกันไปคนละทางนางเอกไปกับพระเอกและได้เจอพ่อของเธอกับผู้หญิงคนนั้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนางเอกกับพระเอกจึงแอบฟังอยู่ด้านนอกทําให้รู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนเก่าของพ่อเธอเท่านั้นและที่ช่วงนี้ต้องนัดเจอกันบ่อยๆเพราะเธอให้พ่อนางเอกช่วยหาทนายให้อยู่ เรื่องนี้จึงคลี่คลายลงได้ด้วยดีเพราะเป็นเพียงความเข้าใจผิดของนางเอกเองจากนั้นทุกคนก็รีบไปหาลู่ยางเพราะเขาเดินทางไปร,รับของรางวัลที่ทุกคนช่วยกันเล่นตอบคําถามก่อนหน้านี้ให้แต่กลับถูกหลอกทุกคนจึงตัดสินใจนอนค้างที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งและเล่นเกมทายใจด้วยกันเพื่อรอดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าก่อนกลับบ้าน ต่อมาปอซ่งมีแข่งว่ายน้ำชิงแชมป์ระดับประเทศเพื่อนๆจึงพากันไปเชียร์เขาที่ขอบสนามด้วยและเขาก็ได้แชมป์มาจริงๆนักข่าวจึงต่างพากันไปรุมสัมภาษณ์ได้ถามถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาได้ปอซ่งจึงดึงนางเอกเข้ามาใก,กล้ๆและบอกว่าเป็นเพราะเธอทำให้พระเอกถึงกับหน้าถอดสีไม่พอใจไม่พอเขานี้ยังออกทีวีและที่โรงเรียนยังนำภาพเขามาเปิดให้นักเรียนดูด้วย เพื่อชื่นชมปอส่งทําให้ทุกคนต่างแซวว่านังเอกเ,เป็นแฟนกับเขาทําให้พระเอกยิ่งไม่พอใจแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้ต้องเก็บทรงเก็บฟอร์มแกล้งทําเป็นไม่สนใจ และได้แต่ทำหน้าบึ้งตึงจนนางเอกงองว่าเธอทำอะไรให้เขาโกรธอีกขันพอเก็บเงินซื้อเสื้อทีเมนยูที่เขาชอบได้มาให้เขาก็ต่อว่าเธออีกจนเธอน้อยใจพร้อมบอกว่าถึงแม้เธอจะชอบเขาก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกของเธอยังไงก็ได้ก่อนจะเดินหนีไปเมื่อจริงๆรู้เรื่องเธอจึงพยายามช่วยนางเอกอีกแรงเพราะเธอรู้ว่าความจริงแล้วพระเอกก็ชอบนางเอกมีใจให้อยู่เหมือนกัน แต่คนททิมอย่างนางเอกนั้นดูไม่ออกขนาดปอส่งแสดงออกชัดเจนเธอก็ไม่เกตยังคิดว่าเขาคิดกับเธอแค่เพื่อนเท่านั้นอีกจึงอาศัยโอกาสที่นางเอกไม่อยู่แกล้งพูดกับลู่หย่างเพื่อให้พระเอกได้ยินว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดน,นางเอกแล้วและคิดว่าปอส่งคงจะใช้โอกาสนี้สารภาพรักกับนางเอกและขอเป็นแฟนแน่ ทำให้พระเอกถึงกับนั่งไม่ติดต้องทำอะไรสักอย่างจึงหาซื้อตัวคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันนั้นเพื่อไปดูกับเธอส่วนนางเอกก็หาซื้อตัวของเมนูเพื่อพาพระเอกไปดูด้วยกันเพราะอยากฉลองวันเกิดกับเขาแต่ตัวนั้นหายากมากและมีราคาแพงป่อซ่งจึงทำงานพิเศษเพื่อหาเงินซื้อตัวมาให้หนางเอกเพราะเห็นว่านางเอกอยากได้จึงคิดจะเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายพ่อนางเอกก็หาซื้อตัวมาให้ลูกสาวได้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิด นางเอกจึงชวนพระเอกไปดูด้วยกันทำให้พระเอกดีใจมากที่เธอเลือกไปกับเขาแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ไม่ได้เข้าไปดูบอลเพราะตัวที่ได้มาเป็นตัวปลอมจึงนั่งเล่นด้วยกันอยู่หน้าสเตเดียมทำให้ปอซงที่ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์นางเอกเห็นภาพบาดตาบาดใจเข้า เห็นทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันนั้นมีความสุขมากจึงทิ้งตัวลงถังขยะและเดินกลับไปด้วยความผิดหวังหลังจากวันนั้นปอทรงก็เอาแต่ฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ค่อยเข้าเรียนเพราะยังเสียใจอยู่ส่วนนางเอกก็รู้ตัวแล้วว่าปอทรงไม่ได้คิดกับเธอแค่เพื่อนจากกระดาษสารภาพความในใจที่เธอได้รับจากการเล่นเกมครั้งก่อนตอนที่ทุกคนไปค้างเที่ยโรงเรียนล้างด้วยกันจึงทําตัวไม่ถูกเวลาที่ต้องเจอหน้าปอทรงจึงพยายามลบหน้าเขาเช่นกัน พระเอกที่แอบสังเกตนางเอกอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจอยู่จึงชวนเธอไปผ่อนคลายเพื่อให้เธออารมณ์ดีขึ้นด้วยกันทําให้หนางเอกตัดสินใจจะเผชิญหน้ากับปอซ้งเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนจึงไปดักรอเจอเขาก็าบอกเขาว่าเธอได้รับกระดาษข้อความของเขาตอนเล่นเกมแล้วพร้อมบอกเขาไปว่าเธอมีคนที่ชอบแล้วจึงไม่สามารถตอบรับความรู้สึกเขาได้ ปอทรงจึงแกล้งคำกรบเกลือนว่าเขาแค่เขียนแกล้งเธอเล่นเท่านั้นไม่คิดว่าเธอจะจริงจังขนาดนี้ทำให้หนางเอกถึงกับโล่งใจคนจะจากไปอย่างอารมณ์ดีปล่อยให้ปอทรงแอบเศร้าใจอยู่คนเดียวต่อมาที่โรงเรียนมีโรคไข้หวัดน,นกระบาดซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งในห้องของนางเอกติดเชื้อหนึ่งคนทำให้ครูทุกคนต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษใครไอหรือจามหรือตัวร้อนจะต้องถูกจับตัวแยกออกไป เพื่อเฝ้าดูสังเกตการทําให้หนางออกที่จาไม่อยู่ถูกแยกให้ไปอยู่ที่ห้องพยาบาลเพื่อรอดูอาการจนครบชั่วโมงเธอจึงรู้สึกทั้งกลัวและเหงาปอซ่งจึงใช้ถุงน้ําร้อนทําให้ตัวเองตัวร้อนเพื่อให้ครูจับเขาไปอยู่ที่ห้องพยาบาลเหมือนกันเขาจะได้อยู่เป็นเพื่อนนางเอกเธอจะได้ไม่รู้สึกเหงาทําให้พระเอกทนอยู่เฉยไม่ได้จึงหาวิธีช่วยนางเอกเช่นกันเขาจึงนําวิธีป้องกันโรคไปอ่านที่ห้องกระจายเสียง พร้อมนำนิยายที่นางเอกชอบอ่านไปอ่านออกอากาศด้วยทําให้หนางเอกทั้งดีใจและมีความสุขเมื่อสังเกตอาการจนครบชั่วโมงแล้วครูหมอก็มาตรวจด,ดูอาการของทุกคนก็อบพบบ้านไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มจึงปล่อยทุกคนกลับบ้านนางเอกถึงรีบวิ่งมาขอบคุณพระเอกที่ช่วยอ่านนิยายที่ชอบให้ฟังก่อนจะรีบกลับบ้านไปส่วนพระเอกก็ถูกลงโทษให้ทําความสะอาดหลังเลิกเรียนเพราะเข้าไปที่ห้องกระจายเสียงโดยพลาการวันเวลาผ่านไปเร็วเสมอ เมื่อวันคริสต์มาสมาเยือนอีกครั้งนางเอกจึงตั้งใจจะถักผ้าพันคอให้เป็นของขวัญกับพระเอกส่วนจริงๆเธอก็ตั้งใจจะถักให้กับครูหมอที่เธอแอบชอบอยู่เหมือนกันแต่ฝีมือการถักของนางเอกนั้นห่วยมาก แถมดาวเองก็ยังตั้งใจถักให้พระเอกอีกแถมยังเป็นสีเดียวกับของนางเอกด้วยและยังสวยกว่าอีกด้วยนางเอกจึงเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วไม่พอเธอยังแอบไปเห็นดาวมอบของขวัญเป็นผ้าพ,พันคอให้กับพระเอกอีกทำให้เธอเสียใจมากจนแทบจะร้องไห้ออกมาเพราะคิดว่าพระเอกจะรับมันไว้ปอซ้งก็ได้แต่มองด้วยความเศร้าเพราะเขาเองก็ปวดใจเหมือนกัน เมื่อถึงวันสิ้นปีทุกคนต้องอยู่ช่วยกันํำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านปอซงจึงทําหิมะตกให้เป็นของขวัญกับนางเอกเพราะเป็นคำอธิษฐานของเธอทำให้หนางเอกและเพื่อนๆมีความสุขมากก่อนหิมะจริงๆจะตกลงมาทำให้ปอซงถูกลงโทษที่ทําผิดกฎของโรงเรียน หลังจากทำความสะอาดเสร็จทุกคนแยกกันกลับบ้านลู่หยางได้มอบการให้เป็นของขวัญกับจริงจริงจริงจึงมอบผ้าพ,พันคอให้เขาซึ่งในตอนแรกเธอจะนำมันไปมอบให้ครูหมอแล้วแต่บังเอิญเห็นกล่องของขวัญผ้าพ,พันคอวางอยู่บนโต๊ะจึงคิดว่าคงเป็นแฟนครูจึงต้องกลับมาด้วยความผิดหวังและเลือกให้ลู่หยางแทนส่วนนางเอกร่างกลับบ้านด้วยกันกับพระเอก เขาก็มอบผ้าพ,พันคอให้เธอด้วยแต่นางเอกปฏิเสธเพราะคิดว่ามันเป็นของดาวพระเอกจึงบอกว่าเป็นของแม่เขาซื้อให้ต่างหากเธอถึงยิ้มออกมาได้จากนั้นทั้งสองคนก็กลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขชาววันต่อมาเธอจึงทักสร้อยข้อมือให้พระเอกเป็นการแลกเปลี่ยนแต่มันนันยาวมากเธอจึงให้เขาใช้เป็นเข็มขัดแทนพระเอกจึงรับเอาไว้พร้อมแซวว่าสร้อยข้อมือเธอนี่มันยาวจนใช้เป็นเชือกผูกคอ,อยังได้เลยทําให้นางเอกได้แต่ยิ้มเพราะเขินในที่สุดการเดินทางปีสุดท้ายในชีวิตวัยมัธย ผมก็เดินทางมาถึงเมื่อทุกคนเลื่อนชั้นเป็นพี่ม .6 และต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยทางโรงเรียนจึงพานักเรียนทุกคนไปตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ,จพร้อมพาเด็กๆแวะเที่ยวสวนสาธารณะเพื่อทำกิจกรรมก่อนกลับด้วยนักเรียนจึงอยากใช้โอกาสนี้สร้างความทรงจำดีๆกับพระเอกก่อนเรียนจบจึงหาซื้อดอกไม้ไฟเพื่อทำเซอร์ไพรส์เขาโดยขอยืมเงินปอส่งก่อนแต่ในวันนั้นปอส่งมีคัดเลือกเข้าถิ่มชาติจึงไม่ได้ไปพร้อมกับเพื่อน นางเอกจึงให้จริงๆกับลูย่ยางช่วยจุดดอกไม้ไฟส่วนเธอก็ดัดพระเอกออกมาเจอแต่ระหว่างที่พระเอกกำลังเดินมาดาวก็มาดักรอเจอเขาพร้อมกอดเขาเอาไวา้ทำให้หนางเอกเห็นภาพบาดตาบาดใจเข้ายืนอึ้งและน้ำตาไหลาออกมาด้วยความเสียใจายจากนั้นลูย่ยางก็จุดพูุดอกไม้ไฟที่นางเอกเตรียมเซอร์ไพรส์พระเอกพอดีสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์ด้านอกเป็นยังไงดาวจึงจะใช้โอกาสนี้จูบพระเอก ปอทรงที่เพิ่งมาถึงและมาทันเวลาพอดีจึงเอามือปิดตานางเอกเอาไว้ไม่ให้เห็นภาพบาดตาบาดใจและพาเธอเดินออกไปจากตรงนั้นนางเอกจึงไม่เห็นว่าความจริงแล้วพระเอกผลักดาวออกเมื่อถึงเวลากลับบ้านนางเอกก็เอาแต่นั่งร้องไห้ไปตลอดทางปอทรงจึงไปส่งเธอที่บ้านโดยมีพระเอกเดินตามไปติดๆพอนางเอกเข้าบ้านไปแล้วเขาจึงหันมาบอกกับพระเอกว่าเขาชอบนางเอก และก็รู้ว่าเธอชอบพระเอกเช่นกันแต่นับจากนี้ไปเขาจะไม่ปล่อยให้พระเอกทําเธอเสียใจอีกและหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นเป็นต้นมานางเอกก็พยายามหลบหน้าพระเอกไม่คุยไม่สบตาและแอบแปรร้องไห้กับจริงๆว่าพระเอกน่าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเขาจึงไม่ชอบเธอส่วนพระเอกด้วยบุคลิกเย็นชาป,ปากนะักแถมยังไม่ประสีภาษาเรื่องความรักจึงง้อนางเอกไม่เป็น ตู้อย่างจึงอาสาช่วยคิดวิธีงองนางเอกให้แลกกับนมเปรี้ยวพระเอกจึงยอมตกลงแต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามงอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้ผลเพราะจังหวะมักไม่เป็นใจอยู่ตลอดจนกระทั่งนางเอกเห็นพระเอกและจะวิ่งหนีไปแต่เธอดันสะดุดล้มเขาจึงเข้าไปช่วยทำแผลให้พร้อมให้เธอขี่หลังกลับบ้านพร้อมบอกเธอว่าเรื่องของเขากับดาวไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่เพราะเป็นเรื่องคนอื่นเขาจึงบอกเธอไม่ได้ ทำให้หนางเอกรู้สึกน้อยใจเพราะไม่ว่าเรื่องอะไรเธอก็บอกเขาหมดทุกอย่างพระเอกจึงได้แต่ออึง้งเพราะตอนนี้ดาวกําลังมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นเริ่มต้นเพราะเธอเครียดกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลายัยเพราะแม่ของเธอตั้งความหวังกับเธอเอาไว้สูงมากครูประจาชั้นจึงได้ฝากให้เขาช่วยดูแลคอยเป็นหูงเป็นตาให้ทำให้แม้พระเอกอยากอธิบายให้หนางเอกฟังเขาก็ไม่สามารถทำได้ แต่ดูเหมือนอาการของดาวจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนครูหมอต้องคอยจ่ายยาช่วยควบคุมอาการเบื้องต้นให้ แต่ดาวอยากได้ยาเพิ่มจึงแอบไปขโมยมันเองในตอนที่ครูเผลอทำให้จริงๆที่เดินผ่านมาเห็นเข้าและเมื่อทานยาเกินขนาดดาวก็มีอาการเมือลอยจนขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงเรียนและทำท่าเหมือนจะกระโดดลงมาทำให้เกิดความวุ่นวายกลลหลนขึ้นพระเอกกับครูหมอจึงต้องไปช่วยกันพาตัวเธอลงมาแม่ของดาวจึงถูกเรียกตัวมาโรงเรียนเธอจึงต่อว่าครูชุดใหญ่ทำให้ครูถูกไล่ออกจริงๆจึงไปต่อว่าดาวว่าทำไมไม่พูดความจริงออกมาเพราะเธอเห็นกับตาว่าดาว,าดาวเป็น เป็นคนขโมยยาเองแต่ดาวก็เอาแต่กลัวและร้องไห้จริงๆจึงรีบไปหาครูหมอทันทีและจะช่วยครูแก้ไขเรื่องนี้แต่ครูห้ามเอาไว้เพราะตอนนี้ดาวถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงจึงไม่อยากให้เรื่องนี้ทําให้เธอรู้สึกแย่อีกจริงๆจึงตัดสินใจไปบอกครูฝ่ายปกครองว่าเธอเป็นคนขโมยยานั่นไปให้ดาวเองและขอให้ครูยกเลิกอย่าไล่ครูหมอออกเลยแต่นั่นก็ทําให้จริงๆทั้งดีใจและเสียใจไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน เพราะเธอถูกลงโทษหักคะแนนความประพฤติรวมทั้งถูกเรียกผู้ปกครองมาพบด้วย ทำให้ลู่หยางได้รู้ว่าที่ผ่านมาจริงๆนั้นแอบชอบครูหมอมาตลอดทำให้เขาทั้งเสียใจและโกรธมากที่ทุกคนรู้เรื่องนี้แต่มีแค่เขาเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรจึงรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่จึงหนีออกไปจากห้องเพื่อนๆจึงรีบตามไปทำให้ลู่หยางจู่ๆก็เกิดหัวใจวายขึ้นมาเฉียบพลันและหัวใจหยุดเต้นทุกคนต่างตกใจและช็อกกันมากโชคดีที่ครูหมอกลับมาได้ทันเวลาจึงช่วยชีวิตลู่หยางเอาไว้ได้ พร้อมทั้งเคลียปัญหาทุกอย่างกลับมาลาออกด้วยตัวเองพร้อมบอกว่าตัวเองเป็นคนจ่ายยาให้ดาวเองไม่เกี่ยวกับจริงๆและหลังจากเหตุการณ์นี้ครูหมอก็ตัดสินใจว่าจะไปเป็นหมออาสาที่แอฟริกาซึ่งเป็นสิ่งที่ตนนั้นอยากทํามาตลอดแต่ก่อนหน้านี้ด้วยความเป็นครูถึงไม่กล้าตัดสินใจจนเมื่อโอกาสหมอ พร้อมบอกให้จริงๆและเพื่อนๆตั้งใจเรียนและดูแลสุขภาพให้ดีกันด้วยวันต่อมาจริงๆจ,งจึงถูกครูฝ่ายปกครองลงโทษให้อ่านจดหมายสำนึกผิดต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนในตอนเข้าแถวซึ่งลู่หยางก็ได้ขออนุญาตแม่ออกมาด้วยเพื่อมาช่วยผู้หญิงที่เขาชอบก่อนที่จะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยาวเพื่อรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจพร้อมสารภาพกับจริงๆด้วยว่าเขาชอบเธอ ทำให้จริงๆทราบซึ้งใจมากหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีนางเอกก็เข้าใจพระเอกรู้เรื่องระหว่างเขากับดาวว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษ ทำให้เธอถึงหายงอนเขาและยอมพูดด้วยพร้อมกับมาดีดายอีกครั้งทําให้พระเอกเริ่มแสดงออกมากขึ้นว่าเขาห่วงใยและห่วงเธอตลอดเวลาที่เห็นเธอใกล้ชิดกับปอทรงจนกระทั่งวันหนึ่งอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ของปอท้งกาเริบทําให้เขาต้องหยุดว่ายน้าอีกครั้งทีมชาติยังชะลอรับเข้าร่วมทีมอีกด้วยพอของปอทรงจึงไปหานางเอกเพื่อช่วยให้เธอไปเกลี้ยกล่อมปลอบใจปอท้งให้เขาจะได้ไม่คิดมาก นางเอกจึงรับคำและไปหาปอสรงที่บ้านเพื่อตามเขากลับมาเรียนพร้อมให้กำลังใจว่าเขาต้องกลับไปไว่ายนะ้ำเหมือนเดิมได้แน่ปอสรงจึงยอมกลับมาเรียนและติวเพื่อเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยทำให้ทั้งคู่ตัวติดกันสนิทสนมกันมากขึ้นจนพระเอกหึงจนเก็บอาการไม่อยู่เพราะตั้งแต่ปอส่งกลับมานางเอกก็ไม่ค่อยไล่ตามติดเขาเหมือนที่เคยทำจนกระทั่งวันหนึ่งยายของปอส่งหายออกไปจากบ้าน พระเอกกับนางเอกจึงช่วยออกไปตามหาและพากลับบ้านไปได้อย่างปลอดภยัยปอทรงจึงบอกกับพระเอกว่าเขาตัดสินใจจะลาออกจากโรงเรียนและกลับไปไว่ายน้ําจริงจังมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดเพื่อทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จรวมทั้งอยากให้ยายภูมิใจในตัวเขาด้วยพร้อมฝากให้พระเอกดูแลนางเอกด้วยพระเอกจึงตัดสินใจไม่ไปเรียนปักกิ่งเลือกเรียนหมอในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านแทนเพราะอยากอยู่ใ,ใกล้กับนางเอกทําให้นางเอกดีใจมากและมีกําลังใจสอบเข้ามาหาลัยมากขึ้นด้วย แต่เมื่อผลการสอบแอดมิชชั่นออกปรากฏว่านางเอกเป็นคนเดียวที่สอบไม่ติดทำให้เธอเสียใจมากที่จะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพระเอกและเพื่อนๆเพราะทุกคนติดมหาลัยเดียวกันหมดพระเอกจึงอาสาช่วยติวให้เธอพร้อมให้กำลังใจเธอว่าเขาเรียนหมอใช้เวลา5ปียังไงเขาก็จะเรียนจบพร้อมเธอทำให้หนางเอกมีกำลังใจและเตรียมตัวสอบใหม่อีกครั้งส่วนจริงๆกับลูย่ยางหลังจากสอบติดแล้วทั้งสองคนก็ตกลงคบกันเป็นแฟนในที่สุด นึ่งปีผ่านไปในที่สุดนางเอกก็สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับพระเอกสาขาศิละปะได้เพื่อนๆจึงจัดปาร์ตี้เพื่อฉลองให้เธอทําให้หนางเอกดื่มจนเมาพระเอกจึงอาสาพาเธอไปส่งระหว่างทางเขาจึงถามกับเธอว่าเรื่องในคืนนี้เธอจะจําได้ไหมหนางเอกจึงบอกว่าไม่รู้เขาจึงบอกเธอว่าหากเธอจําได้ก็ให้โทรหาเขาด้วยจากนั้นก็ก้มลงประจูบเธอแต่นั่นละนางเอกก็จําเรื่องราวอะไรไม่ได้จนกระทั่งเปิดเทอม นางเอกได้ย้ายเข้าไปอยู่หอของมหาลายัยเธอจึงมักแวะไปหาพระเอกอยู่บ่อยๆและมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงกับรุ่นพี่ขณะของเขาด้วยพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ประกาศกับทุกคนว่านางเอกคือแฟนสาวของเขาในขณะที่กำลังจะถูกสาวรุ่นน้องคนหนึ่งจีบทำให้หนางเอกดีใจมากที่ในที่สุดพระเอกก็ตอบรับรับรกเธอ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มออกเดทกันหวานแววหวานชื่นกันสุดๆจนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนกระทั่งถึงเวลาที่ลูย่ยางต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจหลังจากเลื่อนมาเป็นเวลานาน,านหลายปี พระเอกจึงบอกเรื่องนี้ให้นางเอกรู้เพื่อบอกจริงๆด้วยเพราะลู่หยางแกล้งขอเธอแต่งงานเล่นเพื่อให้เธอโกรธเขาเพราะไม่อยากให้เธอกังวลใจเรื่องการผ่าตัดในครั้งนี้แต่พระเอกรู้ถึงความเสี่ยงจึงให้นางเอกบอกกับจริงๆเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ลู่หยางด้วยอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้จนกระทรั่งลู่หยางเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนๆทุกคนก็มาให้กำลังใจเขาหมดรวมทั้งปอทรงด้วยและสุดท้ายการผ่าตัดก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่น วันเวลาผ่านไปความรักของพระเอกกับนางเอกก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีจนกระทั่งพระเอกเริ่มเป็นแพทย์ฝึกหัดนางเอกก็ใกล้จะเรียนจบเริ่มทําโปรเจกต์เพื่อไปยื่นสัมภาษณ์งานทําให้ต่างคนต่างยุ่งมากโดยเฉพาะพระเอกที่งานหมอนั้นยุ่งสุดๆ และมักจะมีเรื่องเล่งด่วนเข้ามาอยู่เสมอทําให้เวลาที่จะได้เจอกันกับนางอีกน้อยลงไปด้วยทําให้ตอนที่ต้องย้ายออกจากหอและไปหาหอพักใหม่พระเอกไม่ได้ไปเป็นเพื่อนทําให้หนางเอกเกือบถูกนายหน้าโรคจิตข่มเหงหนางเอกจึงทั้งตกใจและเสียใจมากจึงรีบโทรหาพระเอกแต่เขาก็ไม่รับสายจึงไปหาเขาที่โรงพยาบาลจึงรู้ว่าเขาติดเคสผ่าตัดด่วนอยู่จึงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น เพราะไม่รู้จะทํำยังไงดีพยาบาลจึงคิดว่านางอีกเป็นแฟนคลับของพระเอกจึงเข้ามาพูดปลอบใจว่าพระเอกนั้นเป็นหมอหนุ่มรูปลอมากฝีมือเป็นธรรมดาที่ใครๆตังก็ชอบเขาแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะเอกไม่นานพระเอกก็จะไปปักกิ่งแล้ว เพราะเขาได้ทุนเรียนต่อเฉพาะทาง4ปีและเป็นโคต้าเดียวประจำแต่ละมณฑลด้วยทําให้หนางเอกรู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าพระเอกปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เมื่อเจอหน้ากันเธอจึงต่อว่าเขาที่ชอบปิดบังเรื่องสําคัญกับเธอและรู้สึกน้อยใจเพราะตลอดเวลาที่คบกันมาเธอเขามักจะถูกซุบซิบนินทาม,มาตลอด ว่าไม่คู่ควรกับเขาสวยไม่พอบ้างเก่งไม่พอบ้างจนเป็นปมในใจที่สําคัญแม้แต่เรื่องสําคัญเขาก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังทงั้งๆที่เธอไม่เคยมีเรื่องอะไรปิดบังเขาเลยจึงขอเลิกกับพระเอกทําให้พระเอกเองก็อึง้งจนพูดไม่ออกก่อนจะถูกเรียกตัวไปทํางานจึงไม่ได้คุยเพื่อเคลียร์กันให้รู้เรื่องแถมเคสในวันนี้ที่พระเอกต้องเจอ,อยังเป็นเคสที่ยากและมีความเสี่ยงมากๆด้วยสุดท้ายคนไข้รายรนั้นก็ไม่รอดทำให้พระเอกเศร้าใจมาก เราเป็นเคสแรกที่เขาต้องส่งคนไข้ไปสบาย ครั้นไปหาหนางเอกเธอก็ยังโกรธเขาอยู่อีกและไม่อยากคุยด้วยต่างฝ่ายต่างมีเรื่องในใจและรอให้อีกฝ่ายงอจนเวลาผ่านล่วงเลยไปก็ไม่ได้เคลียร์ใจกันสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจรับทุนบินไปเรียนต่อชั้นพะทางที่ปักกิ่งและในวันเดินทางเขาก็โทรให้หนางเอกไปหาแต่เธอกลับด่าเขาพร้อมพูดด้วยความโกรธว่าเธอไม่มีทางไปหาเขาแน่พระเอกจึงขึ้นเครื่องไปทันทีโดยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นนางเอกก็รีบมาหาเขาที่สนามบินแต่ก็คลาดกันนางเอกจึงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น และบางเอิญได้เจอปอทรงที่กลับมาเยี่ยมบ้านพอดี3ปีต่อมาปอทรงกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและตามจีบนางเอกอยู่ส่วนานางเอกก็ได้เข้าทางานที่บริษัทเขียนการ์ตูนแห่งหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกก็เรียนจบเฉพาะทางกลับมาโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นจากต้องเรียน4ปีซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อนางเอกหกล้มต้องเข้ารับการผ่าตัดพอดีทำให้นางเอกได้เจอกับพระเอกอีกครั้งแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกัน เพราะปอทรงรีบมาหาทางเอกพอดีทําให้พระเอกค่อนข้างไม่พอใจเพราะคิดว่าเธอคบกับเขาจึงรีบเดินหนีไปก่อนจะไปขอแลกเวรกับเพื่อนหมออีกคนและบังเอิญเจอกับจริงๆและลู่อย่างพอดีซึ่งทั้งสองคนแวะมาเยี่ยมพอ่อนางเอกเขาจึงถามเรื่องนางเอกกับปอดทรงกับทั้งสองคนแต่พวกเขาก็ไม่ยอมบอกเพราะกดพระเอกอยู่ที่หายไปนานถึง3ปีและไม่ติดต่อใครเลยทําให้พระเอกพอจะดาสถานการณ์ออกถึงรีบไปทําคะแนนกับนางเอกทันที แกล้งทำเป็นขับรถไปทักในระหว่างที่เธอยืนรอรถกลับบ้านอ้างว่าเป็นทางผ่านพอดีทั้งยังเอาของใส่ไว้ในหลังรถเพื่อให้เธอมานั่งข้างหน้าข้างๆคนขับกับเขาทั้งยังวางแผนเอาอยากแก้ปวดเอาไว้ในรถอีกแล้วขอให้นางอีกช่วยหยิบยาให้พร้อมบอกว่าตัวเองกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาเมื่อถึงบ้านนางอีกจึงชวนเขาเข้าไปในบ้านด้วยเพื่อทําอาหารให้กิน ระหว่างรอเขาก็ยังตีเนียนทําเป็นหลับอีกเพื่อให้เธอเห็นใจแต่นังเอกก็นิ่งมากแล้วรอจนพระเอกกินอิ่มจึงบอกให้เขากลับไป ในที่สุดพ่อของนางเอกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะได้หมอสู้เพื่อนพระเอกช่วยทำการผ่าตัดให้ทำให้แม่นางเอกประทับใจในตัวเขามากที่ช่วยดำเนินการเรื่องทุกอย่างให้จึงซื้อผลไม้ให้นางเอกเอาไปฝากเขาด้วยเพราะอยากให้ถ่านไฟเก่าระหว่างทั้งสองกลคุ้นางเอกจึงเอาผลไม้ไปให้ใหพระเอกเพื่อขอบคุณแต่พระเอกก็มัวแต่ทำงานเธอจึงขอตัวออกไปก่อนพระเอกจึงถามนางเอกว่าเธอเคยนึกเสียใจบ้างไหมที่เลิกกับเขา เธอจึงบอกว่าไม่ก่อนจะเดินหนีไปต่อมาจริงๆกับลูกยังก็ตัดสินใจแต่งงานกันจึงชวนเพื่อนๆมาร่วมฉลองปาร์ตี้สละโสดด้วยกันนางเอกไปกับปอส่งส่วนพระเอกก็พาสาวสวยคนหนึ่งไปด้วยพร้อมบอกทุกคนว่าคือแฟนสาวของเขา ซึ่งเป็นแฟนสาวปอมปอมเพราะอยากทดสอบนางเอกว่าเธอยังรู้สึกอะไรกับเขาไหมหลังจบงานปาร์ตี้เขาก็ยังอาสาไปส่งทั้งนางเอกปอส้งและแฟนสาวปอมปอมอีกด้วยโดยส่งปอส้งก่อนตามโดยแฟนสาวและนางเอกไม่พอเขายังแกล้งทํารถดับเพื่อให้นางเอกลงไปเข็นอีกก่อนจะขับหนีเธอไปทําให้นางเอกอารมณ์เสียสุดๆแต่เพระเอกนั้นมีความสุขมากก่อนจะถอยกลับไปรับเธอแล้วพาไปส่งที่บ้าน พร้อมบังคับให้เธอขอโทษเขาด้วยและห้ามทำผิดต่อเขาอีกจากนั้นก็นมตัวเข้าไปจูบเธอทําให้วันต่อมานางเอกจึงตัดสินใจโทรไปต่อว่าพระเอกยกใหญ่ที่จูบเธอเมื่อคืนทั้งๆท,ที่เขานั้นมีแฟนอยู่แล้วแต่กลับเป็นหมอสู้รับสายแทนเธอจึงแวะไปหาเขาที่ห้องทํางานตอนไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อคุยกับเขาให้รู้เรื่องแต่ดันเจอหมอสู้กับแฟนสาวปอมๆของพระเอกที่กําลังตรวจร่างกายกันอยู่แทน มอสูตรจึงต้องบอกความจริงทั้งหมดให้นางเอกรู้อย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเป็นแผนของเธอเองที่ช่วยพระเอกทดสอบว่านางเอกยังมีใจให้อยู่ไหมโดยส่งคนไข้ของตัวเองไปเป็นแฟนสาวปลอมๆให้เมื่อคืนพร้อมบอกให้นางเอกกับพระเอกเคลียร์กันเร็วๆด้วยหลังจากนั้นนางเอกก็ไปช่วยจริงๆเลือกชุดเจ้าสาวจริงๆจึงให้นางเอกลองชุดเป็นเพื่อนด้วยก่อนจะรีบไปบอกลูอย่างให้โทรบอกพระเอกกับปอทรง เพื่อกระตุนให้สองคนนั้นลงมือจริงจังและสุดท้ายนางเอกจะเลือกใครก็อยู่ที่ตัวเธอทำให้พระเอกมาเจอปอส่งแซวนางเอกตอนเห็นเธอใส่ชุดแต่งงานพอดีว่าเธอจะบังคับเขาแต่งงานด้วยอย่างนั้นหรือนางเอกจึงบอกว่าแล้วโอเคไหมล่ะงั้นก็ไปเลยทำให้พระเอกไม่พอใจจึงรีบกลับไปทันทีเมื่อช่วยจริงๆเลือกชุดแต่งงานเสร็จแล้วนางเอกก็กลับไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบ,บาล แม่ของเธอจึงฝังให้เอาข้าวไปให้พระเอกชุดหนึ่งเพราะได้ยินว่าวันนี้เขาเข้าเวรจึงกลัวว่าจะยุ่งมากไม่ได้กินข้าวเธอจึงเอาข้าวไปให้เขาพร้อมคุยเรื่องที่เขาทดสอบเธอและจูบเธอด้วยว่าตอนนี้เธอไม่อยากจะเดาแล้วว่าเขาคิดอะไรพระอกจึงถามว่าทำไมสามปีก่อนเธอจึงเลิกกับเขาซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เขามีคนไข้เคสเรกเสียชีวิตด้วย นางเอกจึงบอกว่าตอนแรกเธอไม่ได้จะเลิกจริงๆแค่รู้สึกโกรธที่เขาไม่ยอมบอกเรื่องที่จะไปปักกิ่งรวมทั้งวันนั้นเธอเองก็เจอเรื่องแย่มาเหมือนกันด้วยเพราะเกือบถูกนายหน้าขมเหงตอนไปดูห้องและตอนแรกก็หวังว่าเขาจะมางอ้อสุดท้ายต่างไฟต่างก็เมินไปไม่คุยกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วทุกคนโตขึ้นกันหมดอดีตจึงไม่สำคัญก่อนพระเอกจะได้รับสายด่วนจึงต้องรีบไปพร้อมบอกให้นางเอกรอเขาในห้องก่อน แต่ระหว่างรอนางเอกกับตกเก้าอี้หัวชนโต๊ะจึงเดินออกมาข้างนอกก่อนจะสลบไปพอดีกับพระเอกตรวจคนไข้เสร็จเขาจึงพาเธอไปทําแผลจากนั้นเขาก็ขอคืนดีกับเธอแต่นางเอกก็ไม่ยอมคืนดีด้วยง่ายๆพระเอกจึงต้องตามตื้อต่อไปจนในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานของจริงๆคับลู่ยางเรเอกกับปอทรงก็ามารับนางเอกที่บ้านพร้อมกัน นางเอกจึงเลือกไปกับปอทรงและในพิธีวันนี้นางเอกก็ยังได้รับช่อดอกไม้เจ้าสาวด้วยหลังจากนั้นไม่นานปอทรงก็จะฉากขอนางเอกแต่งงานโดยวางแผนอ้างว่าเขาต้องถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งแต่นักแสดงหญิงเกิดติดธุระกระทันหันมาไม่ได้จึงขอให้หนางเอกไปช่วยเขอนจะเล่นเปียโ,โนในฉากพร้อมนำแหวนเพชรเมดโตมาขอนางเอกด้วย แต่เมื่อนางเอกรู้ว่าไม่ใช่การถ่ายโฆษณาเธอก็ปฏิเสธเขาทันทีทําให้ปอส่งเสียใจมากจึงนัดลูย่ยางออกไปดื่มเป็นเพื่อนพร้อมเอากองเวนเพรให้ลูย่ยางดูเพื่อบอกว่าเขาถูกนางเอกเทลูย่ยางจึงโทรเรียกพระเอกให้ออกมาเจอกันเมื่อพระเอกไปถึงก็เห็นลูย่ยางเมาจนน้องไปก่อนแล้วเหลือแค่ปอส่งคนเดียว ปอซรงจึงของให้พระเอกคืนนางเอกให้เขาเถอะแต่พระเอกบอกว่าเธอเป็นของเขาแต่แรกอยู่แล้วทําให้ปอซรงถึงกับของขึ้นเพราะบอกว่าหากเขารักนางเอกจริงแล้วสามปีที่ผ่านมาเขาหายไปไหนไม่ส่งข่าวหรือติดต่อมาเลยแต่จู่ๆก็โผล่มาไม่พอยังลงทุนขายรถทุ่มเงินเพื่อจ้างสำนักพิมพ์ออกหนังสือการ์ตูนให้นางเอกอีก เพราะนางเอกยังเป็นนักเขียนที่ได้ตีพิมพ์ผลงานสักเล่มจึงจะช่วยสารฟันให้เธอเขาจึงบอกพระเอกว่าเขาจะชดเชยเงินส่วนนั้นคืนให้แต่พระเอกก็ปฏิเสธก่อนจะบอกเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่ต้นให้ป่อทรงฟังว่าทําไมเขาถึงปล่อยนางเอกไปไม่ได้ เพราะเขาและนางเอกนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเขาเสียพ่อไปตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนแม่ก็เลือกไปทํางานต่างเมืองและพาน้องชายเขาไปด้วยทําให้เขาต้องอยู่ลําพังมาตลอดแต่โชคดีที่มีนางเอกคอยอยู่เคียงข้างมาเสมอทําให้เขาผ่านช่วงเวลายากลําบากมาได้แม้เมื่อก่อนเขาจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าชอบเธอ แต่วันเวลาผ่านไปก็ทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขาชอบเธอมากและทุกอย่างยิ่งชัดเจนเมื่อเธอบอกเลิกเขามันทําให้เขาทนแทบไม่ไหวแต่ความจริงเขาก็ยังแอบมาดูเธออยู่บ่อยๆแต่พอเห็นเธอมีปอส่งอยู่ข้างๆจึงเลือกที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงเพื่อต้องการให้หนางเอกรู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกหรือแสนดีไม่ใช่ผู้ชายในจินตนาการที่เธอต้องการ แต่ถึงแม้เธอจะไม่ชอบอะไรในตัวเขาเขาก็สามารถเปลี่ยนมันให้เธอได้แต่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเธอชอบเขาที่ตรงไหนกันแน่ในช่วงเวลา3มปีที่ผ่านมาเขาก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วเขาอยากมีเธออยู่ในชีวิตทุกช่วงเวลาปอซ้งจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมพูดว่าได้ยินหมดแล้วใช่ไหมเสี่ยวซีทำให้พระเอกรู้ตัวว่าเขาเผลอพูดความในใจทุกอย่างออกไปหมดแล้วจากนั้นเขาก็พาปอซ้งและลู่หยางเดินกลับบ้านก่อนนางเอกจะออกมาเจอ พร้อมโทรเรียงจริงๆให้มารับลูกยางกระป๋อส่งกลับพระเอกกับนางเอกจึงไปนั่งคุยกันต่อก่อนจะมีสายจากโรงพยาบาลโทรเข้ามาหานางเอกจึงบอกให้เขากลับไปเขาจึงจับมือเธอเอาไว้เอามาแนบแก้มตัวเองพร้อมบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วให้อภัยและกลับมาได้ไหมนางเอกจึงขอเวลาคิดทบทวนดูก่อนก่อนจะเดินจากไปจากนั้นพระเอกก็กลับไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าทำเคสผ่าตัดต่อ พอเสร็จเคสจึงเข้าไปพักพ่ที่ห้องของแพทย์และได้เจอนางเอกมานอนรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วทําให้เขาดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็ยอมกลับมาจากนั้นเขาจึงไปนอนข้างๆเธอพอเธอจะลุกไปเข้าห้องน้ําเขาก็รีบกอดเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าเธอจะหายไปอีกนางอีกจึงสัญญาว่าเธอจะไม่จากเขาไปไหนแล้วหลังจากพระเอกับนางเอกคืนดีกันปอซงก็เลือกบินไปพักผ่เพื่อรักษาแผ่ใจ ส่วนรูอย่างก็ฟอร์มทีมอ e ีสปอร์ตติดทีมชาติได้จริงๆเองก็สอบติดเรียนต่อปอโททุกคนจึงนัดกันไปฉลองนางเอกจึงดื่มจนเมาเพราะดื่มแทนพระเอกด้วย เมื่อพระเอกพาเธอกลับบ้านเธอยังละเมอพูดเรื่องแต่งงานอีกพระเอกจึงบอกว่าในเมื่อเธอเป็นคนขอเขาก็จะตกลงพอเช้าวันต่อมาเขาก็บอกกับนางเอกว่าเขาเอาทะเบียนบ้านของเขาและเธอมาแล้ววันนี้ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเลยทําให้หนางเอกตกใจมากพระเอกจึงบอกว่าก็เมื่อคืนเธอเมาแล้วขอเขาแต่งงานซึ่งเขาก็ตกลงไปแล้วทําให้หนางเอกฟังจบก็ร้องไห้ออกมา พระเอกจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกไม่ดีใจจึงไปปรึกษากับหมอสูจากนั้นเขาจึงโทรเรียกนางเอกให้ไปหาที่โรงพยาบาลและจัดเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานพร้อมขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจทั้งๆที่เรื่องนี้เขาควรเป็นคนทำนางเอกจึงตอบตกลงจากนั้นพระเอกก็ไปทำงานต่อพร้อมบอกให้นางเอกรอกลับบ้านพร้อมเขาตอนเย็นแต่เมื่อเขาไปส่งเธอที่บ้าน,านเธอก็ไล่เขากลับบ้านตัวเองแต่เขาก็ไม่ยอมไป พอดีกับแม่ของเธอโทรมาเพื่อบอกว่าเตรียมนัดบอดเอาไว้ให้สุดสัปดาห์นี้พระเอกจึงแย่งมือถือนางเอกไปคุยพร้อมบอกว่าเขากลับมาคบกับนางเอกแล้วทำให้หนางเอกถูกแม่ดุที่บากผู้ชายมาค้างที่บ้านจากนั้นเระเอกก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะคืนนี้เขาจะค้างกับว่าที่ภรรยาทำให้หนางเอกถึงกับเคลิ้มตะลึงในความหลอกของว่าที่สามีตัวเองเลยทีเดียวก่อนเธอจะไปอาบน้ำเช่นกันแล้วเข้ามาก่อนพระเอกจากด้านหลัง พร้อมถามเขาว่ากำลังคิดอะไรอยู่พระเอกจึงบอกว่ากำลังคิดว่าถ้าหากเขาไม่มีเธอจะทำยังไงนางเอกจึงบอกว่าก็ให้เขาไปหาผู้หญิงที่สูงกว่าเธอสวยกว่าเธอพร้อมกว่าเธอและฉลาดกว่าเธอสิพระเอกจึงบอกว่าใช่แล้วทำให้นางเอกน้อยใจก่อนจะบอกว่าเธอไม่ยอมหรอก ต่อให้กลายเป็นผีเธอก็จะเกาะเขาไปตลอดชีวิตพระเอ,อกจึงได้แต่ยิ้มอย่างพอใจก่อนจะลุกไปแปลงฟันนางเอกจึงเกาะติดเขาไปด้วยเขาจึงว่าเธอกําลังจะทําเขาตัวช้าไปหมดแล้วนางเอกจึงปล่อยเขาและวิ่งเข้าไปในห้องนอนพอพระเอกแปลงฟันเสร็จแล้วจึงตามเธอไปเพื่อไปเช็ดคราบน้ําตาให้จากนั้นก็ส่งเธอเข้านอน,อน ส่วนเขาไปนอนที่โซฟาด้านนอกแต่ต่างคนต่างนอนไม่หลับรวมทั้งพระเอกได้ยินเสียงของหล่นด้วยจึงรีบเข้ามาดูนางเอกในห้องเธอจึงบอกว่าเป็นชั้นบนที่ทําของร่วงและเธอก็ชินแล้วก่อนจะเรียกให้พระเอกไปนอนค้างๆจากนั้นก็กอดเขาจากทางด้านหลังก่อนจะถามเขาว่าวันนี้เขาตั้งใจจะขอเธอแต่งงานจริงๆไหมหรือทำไปแค่เพราะเห็นเธอร้องไห้ เรเอกจะมองว่าเขาตั้งใจจริงๆรวมทั้งถามเขาว่าหากไม่มีเธอเขาจะไปหาคนที่ดีกว่าจริงๆหรือเรเอกจึงบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้แค่เหมือนห้องน้ำบ้านเธอนะแค่ชีวิตนี้เขาหาเธอเจอก็โชคดีแล้วนางเอกจึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนจะบอกว่าเธอลืมแปลงฟันเรเอกจึงว่าเธอก็ลืมตลอดแหละนางเอกจึงบอกว่าแต่ครั้งนี้เธอรู้ตัวนะเขาจึงพูดต่อว่าแล้วเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวสักทีว่าเขารักเธอมากทำให้นางเอกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่หยุด พรกจึงโน้มตัวเข้ามาจูบเธอพอตอนเช้าพระเอกก็ทำอาหารเช้าเตรียมให้นางเอกอีกพอเธอได้กลิ่นหอมจึงลุกจากเตียงมาและมากอดพระเอกเอาไว้ก่อนจะไปนอนต่อ ทำให้พระเอกต้องเอาอาหารเช้าไปให้เธอถึงในห้องเพื่อปลุกเธอลุกขึ้นมากินเพราะมันสายมากแล้วแต่นางเอกก็ยังง่วงอยู่เพราะเมื่อคืนเธอเหนื่อยมากก่อนจะรู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปจึงเขินกันทั้งคู่นางเอกจึงรีบพูดแก้เขินขึ้นว่าพระเอกจะหน้าแดงทำไมในเมื่อเป็นหมอก,ก็ต้องคุ้นชินกับสลีระร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วสิเขาจึงว่าเธอกลับว่าเธอก็เป็นนักวาดก็ต้องรู้เหมือนกันแหละ จะป้อนมื้อเช้าให้เธอเพื่อให้มีแรงสู้ต่อแต่เมื่อกินหมดนางเองก็นอนต่ออยู่ดีและตื่นอีกทีใกล้คำ่ำพอตื่นก็เอาแต่อ่อนอ้อนสามีใหญ่ สวีทสุดๆจนคนดูมันไสจากนั้นก็ช่วยกันทำกับข้าวกินด้วยกันก่อนพ่อกับแม่จะแวะมาเยี่ยมนางเอกที่บ้านแม่จึงแอบบอกให้นางเอกเอาเสื้อผ้าของพระเอกไปซ่อนเพราะกลัวพ่อจะเห็นว่าอยู่ด้วยกันไม่งั้นบ้านแตกแน่จากนั้นพ่อตาลูกเคยก็นั่งดื่มด้วยกันจนเมาน็อกกันทั้งคู่วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดการตูนของนางเอกก็ได้ตีพิมพ์แถมยังขายดีเป็นที่นิยมอีกต่างหาก ได้จัดงานแจกลายเซ็นขึ้นเธอจึงโทรบอกพระเอกและเพื่อนๆให้มาร่วมงานด้วยแต่ทุกคนก็อ้างว่าติดธุระแต่เมื่อถึงวันงานจริงๆทุกคนก็เซอร์ไพรส์ด้วยการไปต่อแถวขอลายเซ็นเธอเช่นกันทําให้นางเอกดีใจและมีความสุขมากที่เพื่อนๆได้มาเจอกันครบอีกครั้งจากนั้นทุกคนก็ไปฉลองด้วยกันแล้วพระเอกกับนางเอกก็เดินกลับบ้านด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของเฉินเซียวซีและเจียงเฉิน ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ